สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็หลังจากกินข้าวมากินข้าวเย็นกลับมานะครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็มาทำเหมือนเดิมครับไลน์เรนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับด่านหนึ่งร้อง15ครับก็มีคนบ่นบอกว่ายากยากอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับแต่จริงวันนี้ก็เล่นเก็บเลเวลของตัวพวกนี้ไปนิดนึงนะครับก็เก็บยากครับกว่าจะเต็ม60อะไรอย่างงี้นะครับยากครับ ก็สำหรับด่านนี้นะครับก็ไปดูมาแล้วนะครับนี่ไม่ได้ดูนะครับมีคนบอกมานะครับว่าให้ใช้ตัวเกรนนะครับวิ่ง2ตัวกับคูนี่เสือนะครับก็ชนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองไม่ใช้คูนี่เสือซะก่อนครับคูนี่เสือค่อยเอาไว้ทีหลังเฮ้ยลองไม่ใช้เกรนก่อนนะครับลองใช้2ตัวนั้นไปก่อนนะครับอีกตัวนึงผมก็จะเอาตัวนี้มาลุยนะครับเหมือนเดิมนะฮาโลวีนนะครับก็มาเล่นกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับของอยากเป้าแล้วนะครับลืมนะครับช่วงนี้นะครับมันจะมีกิจกรรมอะไรวะแจกตั๋วฟรีนะครับตั๋วเปิดกาชาครับฟรีนะครับได้วันละ1นะครับผมวันนี้ผมก็ได้มา1แล้วนะครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับก็ได้วันละ1ครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็คือให้ทุกคนเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวถึงเวลาวันไหนอยากเปิดนะครับค่อยว่ากันนะครับไม่ยากนะครับพอสำหรับผมก็จะเก็บไว้เรื่อยๆเลยนะครับยังไม่เปิดเลยนะครับจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับทั้งรูบี้นะครับทั้งตัวแรกนะครับตัวเปิดกัญชานะครับตอนนี้นะครับคนก็ติดเยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ไป4คนเองก็มาลุยกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้เล่นนะครับเปลี่ยนเกรนแล้วกันเป็นตัวนี้แล้วกันตัววิ่งเร็วนะครับก็คือตัวนกแล้วกันนะครับเปลี่ยนจากเกรนเป็นตัวนกแล้วกันไปวิ่งเร็วหน่อยนะครับนกไหนอ่ะนกเรานกAngry Birdนะครับไหนล่ะรู้สึกว่าเกรนจะเร็วไม่พอนะลองกันนะครับที่จริงเกรนก็ไหวนะพี่จริงผมไม่มีสมาธิเองนะผิดพลาดนะครับอะไรเราI see.
Yes น้ำหอมพิเศษของดร.เมฟิสโต้3ดาวโอ้โหไปขโมยน้ำหอมพิเศษของดร.เมฟิสโต้มาปิดตราสายฟ้าด้วยกับตราหัวกะโหลกยังกล้าใช้อีกเหรอโอ้สุดยอดจริงๆนะครับ The bonus โอเคนะครับโอ้โหสำหรับด่านนี้นะครับด่าน165นะครับไม่ยากนะครับเพียงแค่คุณมีสมาธินะครับสำคัญมากครับภายใน 3-4 นาทีนั้นนะครับให้คุณมีสมาธินะครับวิธีการง่ายๆนะก็คือใช้เกรนนะครับหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่วิ่งไวๆใช้น้อยๆนะครับเอามานะครับกับตัวสเปซของคุณตัวจะมีตัวสเปซอะไรก็ช่างนะครับที่ยิงไกลหน่อยนะครับอย่างน้อยต้องยิงไกลเท่าโคนี่เสือนะครับมานะครับใช้โคนี่เสืออย่างเดียวก็ได้นะครับวิธีนะก็คือกดไปใช่ไหมครับกดไปแล้วยังไงครับกดไปแล้วก็กดไปได้กดไปกดตัวแท้งไปนะครับตัวชนไปชนปุ๊บพอตายปุ๊บเรากดตัวใหม่ไปนะครับอย่าเพิ่งกดรัวนะครับถ้ากดรัวจะไม่ได้นะครับต้องพอตายปุ๊บแล้วค่อยกดใหม่นะครับเข้าใจไหมครับพอตายปุ๊บเรากดไปพอตายปุ๊บเรากดไปอีกมือนึงเราอะอีกมือนึงเราก็กดตัวสเปซไปเรื่อยๆนะมั่วๆมั่งกดมั่งไม่กดมั่งนะแป๊บเดียวครับมันจะขยับไปได้นะครับตัวชมพูมันจะขยับไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเวลาไม่พอนะที่จะขยับนะตัวใหม่มาแล้วนะครับต้องเอาตัววิ่งเร็วๆหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับผมนะเพราะเมื่อกี้ก็ใช้ตัวชักนะครับหรือว่าตัวนกชักนะครับไปนะครับหรือว่าใช้เกรนก็ได้มีคนบอกว่าใช้เกรนนะครับกับโคดี้เสือ2ตัวผ่านนะครับผมก็เลยโอเคนะครับได้เวทีนะครับโอ้โหก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับคนที่บอกผมนะครับขอบคุณมากนะครับชื่ออะไรนี่แหละHD เกรมอะไร CH นี่แหละครับchannel หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแน่ใจนะครับน่าจะเป็นคนนี้นะครับมี 2-3 คนนะครับมี2คนนะบอกผมสูตรนี้นะครับตายปุ๊บแล้วก็ค่อยปล่อยไปตายปุ๊บแล้วค่อยปล่อยไปเราจะได้ยินเสียงครับปึ้งปึ้งนะครับตรงนั้นเราก็กดตรงนั้นแหละปึ้งปุ๊บปล่อยเลยปึ้งปุ๊บก็ปล่อยเลยนะครับโอเคครับสำหรับด่านนี้ไม่ยากมากนะถ้ามีสมาธินะครับฟังดีๆนะครับเปิดเสียงแรงๆหน่อยนะปึ้งปุ๊บก็ปล่อยไปเลยพอมันฟาดระเบิดมาโดนตัวชนเราปึ้งปุ๊บแล้วก็ปล่อยตัวใหม่ไปแล้วเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ชนะนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับด่านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตื้อเพื่อนรอบหนึ่งนะครับใช้ตัวใหม่ตื้อเพื่อนนะครับเพราะว่าตัวเก่าเบื่อแล้วนะครับเจอตัวใหม่ตื้อเพื่อนนะครับตัวไหนล่ะตัวใหม่เฮ้าก็มาต่อกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องไปหาตีเพื่อนทั้งสองสำรองนะครับไม่งั้นนะครับไม่มันนะครับเพราะว่านะครับเล่นหมดแล้วครับด่าน165นะครับก็บอกสูตรไปหมดทุกอย่างแล้วครับตามเมื่อกี้นะครับก็ดูกันนะครับว่าเราก็จะทำยังไงกันนะครับสำหรับผมนะผมก็จะใช้ตัวใหม่นะครับเล่นไปก่อนนะครับวันนี้นะครับก็เล่นสนุกสนานนะครับขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนเล็กน้อยนะครับนะครับตอนนี้หนึ่งนะครับก็จะไปด่านที่168นะครับแล้วก็ด่านที่1ไม่เอาดีกว่า68สู้ไม่ได้ครับตัวใหม่ไม่เต็มเลยด่าน144ครับด่าน132แล้วกันครับ2ด่านพอครับ44เราอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ไป44ดิไปหาเพื่อนด่าน444ครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะไปลุยกับเพื่อนด่านน้องฟรีมนะครับแล้ว86นะครับโอ้โหตัวได้ใจมากครับแบบนี้ได้แกล้งได้ชนะแน่นอนนะครับน่าจะตัวทำไมใช้ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจสงสัยจะเก็บเลเวลหรือเปล่าสู้ได้เหรอด่าน144แค่เนี้ยสู้ได้เหรอไม่แน่ใจจริงๆแล้วว่าสู้ได้หรือเปล่านะโอนไปเราโอ้โหมาดีแน่จริงก็มาดีมาดีมาดิมาแล้วง่ายๆเชื่อดนิ่มๆนะครับ yes ชนะนะครับก็อีกสักคนนะครับด่าน132นะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเขาเล่นกันแค่นี้เหรองงจริงนะครับตอนผมเล่นไม่ได้ชุดนี้นะงงมากๆนะก็
บางคนก็เลิกไปแล้วนะครับแต่บางคนก็มามีคนเล่นใหม่เยอะนะครับดูแล้วนะครับน้องเพลงนะครับน้องเพลงโอ้โหตัวเดียวแบบนี้ไม่ไหวนะครับไปด่าน150กว่าดีกว่า54แล้วกัน154โอ้พี่ชายแดนอยู่ตรงนี้นี่เองถ้าพี่ชายแดนเลิกเล่นแล้วนี่หว่านี่ครับไทยรัฐนะครับไทยรัฐครับไตรรัฐครับไตรรัฐครับน้องไตรรัฐนะครับโอ้โหแบบนี้แหละครับน่าสนุกครับต้องมาเจอกันแน่นอนนะสำหรับแบบนี้นะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับน้องไตรรัฐนะครับจุ้งจุ้งไปเลยเรามาดวลกันไปก่อนโอ้โหไปวิ่งอย่างเร็วนะครับไม่มีอะไรออกมาทั้งสิ้นนะครับจะตายด้วยเฮ้ยเอริก้าท้าจังไม่ได้ปล่อยอะไรเลยตอนเนี้ยโอ้ชนะแล้วพี่มือเย้เห็นตัวหัวหน้าเยอะนะครับไม่ว่าจะปล่อยออกมาไวนะพิษไหนได้นะหมดแต่อัพอยู่นี่เองสำหรับวันนี้ก็เจอสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านร้อยด่าน115ครับก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับแอนด์ไอซีโอเคนะครับในเน็กซ์วิดีโอครับบ๊ายบาย